มาดู h e a d ล i n นี้ช่องว่างลมสุริยะทำสนามแม่เหล็กดาวังคารพองตัวรายงานของ BBC ไทยระบุว่าในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยได้เกิดปรากฏการณ์ที่หาพบได้ยากกับบรรยากาศชั้นแมกโนตัสเฟียร์แมกนิโตสเฟียร์นะหรือสนามแม่เหล็กของดาวังคารโดยลมสุริยะซึ่งปกติจะพัดพากระแสอนุภาคมีประจุฟไฟฟ้ามาจากดวงอาทิตย์อยู่เสมอได้เกิดขาดตอนลงชั่วขณะ ทำให้สนามแม่เหล็กของดาวังคารสามารถยืดขยายหรือพองตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง3เท่าทีน,นี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ซึ่งศึกษาข้อมูลจากดาวเทียมโคจรสำรวจบรรยากาศของดาวังคารหรือเมเวนเนี่ยนะเมเวนย่อมาจาก Mars Atmosphere and Volatile Evolution เมเวนเนี่ยนะฮะเป็นดาวเทียมโคจรสำรวจบรรยากาศของดาวัังคารเนี่ยเขาได้รายงานถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวในที่ประชุมสหภาพธรณีฟิสิกส์อเมริกันหรือ AGU นี้เมื่อมีรายงานเนี่ยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาดาวเทียมเมเวน่นซึ่งโคจรวนรอบเหนือชั้นบรรยากาศของดาวองคารมาตั้งแต่ปี2014เนี่ยในรายงานเนี่ยชี้ว่าเมเว่นตรวจพบว่าในวันดังกล่าวที่ว่าเนี่ยนะที่มีลมสุริยะเนี่ยนะฮะบรรยากาศชั้นแมกีนทสเฟียร์ซึ่งเป็นสนามแม่เหล็กบางๆของดาวองคารเนี่ยได้เกิดการพองตัวออกมาจนยืดขยายอาณาเขตล้ำเส้นเข้าไปในห่วงอวกาศ ล้ำเส้นเข้าไปในห้วงอวกาศถึงหลายพันมาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอธิบายในที่นี้ตามที่คุณเห็นภาพนี่นะฮะ BBC ไทยเขาได้แรงงานเนี่ยก็คือว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับชั้นบรรยากาศนะที่ดาวอังคารโดยลมสุริยะซึ่งปกติจะพัดพากระแสอนุภาคมีประจุไฟฟ้ามาจากดวงอาทิตย์อยู่เสมอได้เกิดการขาดตอนลงเพราะเกิดการขาดตอนลงกระทบต่อแมกนิโทสเฟียร์จน จนสนามแม่เหล็กบางบานของอังคารดันพองตัวล้ำเส้นเข้ามาในห่วงอวกาศถึงหลายพันมาคราวนี้ปรากฏการณ์นี้มันสำคัญตรงไหนนะที่ที่ผมค่อยๆอ,อ่านเนี่ยมันมีเหตุผลนะฮะถ้าไปดูในรายละเอียดในรายงานของ BBC ชิ้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกับช่วงเวลาที่ลมสุริยะหรือโซลาวินเนี่ยอ่อนกำลังลงชั่วขณนะจนมีอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์มาปะทะ กับดาวเทียมเมเวน่นลดน้อยลงถึง100เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์ประจำดาวเทียมเมเวน่นเขาระบุว่าเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หาพบได้ยากยิ่งซึ่งโดยทั่วไปแล้วลมสุริยะจะพัดเข้าปะทะก,กับบรรยากาศของดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะอยู่เสมอซึ่งทําให้ดาวอังคารสูญเสียชั้นบรรยากาศส่วนใหญ่ของมันไปแต่ดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้ the red planet เนี่ยยังคงมีบรรยากาศ ชั้นแมกนิโตสเฟียร์หรือสนามแม่เหล็กอ่อ,อนหลงเหลืออยู่โดยสนามแม่เหล็กของดาวอังคารจะออกแรงผลักต้านลมสุริยะให้กระจายออกไปในห่วงอวกาศโดยรอบอย่างไรก็ตามนาซาเขาอธิบายว่าเมื่อกระแสลมสุริยะเกิดการขาดช่วงลงเนี่ยมันทำให้สนามแม่เหล็กที่ออกแรงผลักลมสุริยะสามารถขยายตัวขึ้นเหมือนลูกโปง่ง ที่สามารถพองตัวได้ชั่วคราวเนื่องจากไม่มีสิ่งใดมาต้านทานพลังงานของมันในช่วงเวลาดังกล่าวและเมื่อมีกระแสะลมสุริยะกลับคืนมาปกติสนามแม่เหล็กของดาวอังคารก็หดเล็กลงจนมีขนาดเท่าเดิมปรากฏการณ์เดียวกันเคยเกิดขึ้นกับชั้นบรรยากาศของโลกมาแล้วนี่คือนี่คือแคชของเรื่องนี้นะฮะสำหรับโลกเนี่ยเมื่อปี1999กระแสะลมสุริยะได้ขาดหายไป,ไปเป็นเวลานานถึง3วัน1 0 1ถ พฤษภาคมนะฮะปี1999แล้วเกิดอะไรขึ้นก็ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยก็เลยขยายใหญ่ขยายตัวใหญ่ขึ้น100เท่าเพราะว่าขาดลมสุริยะไป3วันนั้นระหว่างวันที่10 1ถึง12พฤษภาคมปี1999เนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้สร้างความเสียหายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่โลกเราแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาปรากฏการณ์นี้เขาสันนิษฐานว่า การที่กระแสลมสุริยะขาดหายไปอย่างกระทันหันนั้นอาจจะเป็นเพราะการประทะการประทุอนุภาคมีประจุไฟฟ้าความเร็วสูงจากดวงอาทิตย์ในบางครั้งซึ่งอนุภาคเคลื่อนที่เร็วเนี่ยจะวิ่งแซงขึ้นหน้าจนไปรวมกับกระแสอนุภาคที่ส่งออกไปก่อนทำให้เกิดช่องว่างในกระแสลมสุริยะขึ้นงานวิจัยตีพิมพ์ในวรารสาร Astronomy and Astrophysics เมื่อปี2008 ระบุว่าเหตุการณ์ที่บรรยากาศโลกพองตัวขึ้นชั่วคราวในปีคริสตศักราช1999นั้นเนี่ยนะที่ขาดลมสุริยะไป3วันเนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเกิดหลุมโคโรนาหรือโครโนลโฮลขนาดใหญ่บนผิวชั้นนอกของดวงอาทิตย์โดยนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบว่ามีหลุมโคโรนาเกิดขึ้นก่อนที่ชั้นบรรยากาศโลกจะพองตัวไม่นานนักแสดงว่ามีความเป็นไปได้ว่า หลุมโคโรนาเนี่ยมันเกิดฮะหลุมโคโรนาเกิดแล้วเสร็จแล้วชั้นบรรยากาศเนี่ยของโลกพองตัวซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยการที่มีหลุมโคโรนาเนี่ยนำมาสู่การที่ขาดลมสุริยะซึ่งปกติแล้วจะเป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์มันพองตัวหลุมโคโรนาคือบริเวณที่สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์อ่อนกําลังลงมากปกติ หลุมโคนาคือบริเวณที่สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์อ่อนกาลังลงมากกว่าปกติทําให้สามารถปลดปล่อยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า,าหรือลมสุริยะออกมาด้วยความเร็วสูงเป็นพินเศษซึ่งนักวิทยาศาสตร์คาดว่าหลุมโคนานี้จะเกิดได้บ่อยครั้งขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีนับจากนี้เนื่องจากดวงอาทิตย์กําลังเข้าใกล้จุดที่มีความเคลื่อนไหวทางพลังงานสูงสุดหรือโซล่าแม็กซิมัมตามวัฏจักรสุริยะหรือโซล่าไซเคิลที่วนมา ครบทุกรอบ11ปีประเด็นที่ผมอ่านทั้งหมดนี้คืออะไรฮะประเด็นก็คือว่าในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะจะเกิดปรากฏการณ์ซึ่งกระทบต่อสนามแม่สนามสนามแม่เหล็กซึ่งหลุมโคโรนาเนี่ยมันคือบริเวณที่สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์อ่อนกําลังลง มันจะมีหลุมโคโรนาแบบนี้มากขึ้นและบ่อยขึ้นและจะมีการขาดลมสุริยะเยอะขึ้นในช่วงวัฏจกักรนี้ในช่วงหลายเดือนหลายปีข้างหน้าทศวรรษข้างหน้าเนี่ยซึ่งจะกระทบไม่มากก็น้อยมาถึงการพองตัวของชั้นระดับแมกนิโทสเฟียร์นั่นคือในกรณีของดาวอังคารแต่ว่ากระทบมาถึงการพองตัวของชั้นบรรยากาศของโลกมากขึ้น มันเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเล็กในรอบที่แล้วในวันที่10ถึงวันที่12พฤษภาคมปีคริสตศักราช1999รอบนั้นพอขาดลมสุริยะไปปรากฏว่าการพองตัวอะไรนักหนาถแถวนี้เหนือชั้นบรรยากาศของ Planet Earth ไม่ค่อยจริงจังแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเสมอไปคือรอบหน้าที่มันมีหลุมโคโรนและเมื่อมีการขาดลมสุริยะ ผลกระทบที่มีต่อชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยเรื่องการพองตัวเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่ามีปรากฏการณ์นั้นซึ่งกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลกมากขึ้นเรื่องนี้มันน่าสนใจทาไมมันน่าสนใจเลยไหมฮะเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้ดูการแจกรางวาัลการแจกรางวาัลไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อวันซืนสิการแจกรางวัลโกลเด้นโกลบแล้วการแจกรางวัลโกลเด้นโกลบเนี่ยมีดารานักแสดงคนหนึ่งซึ่งเขาชนะรางวาัล แล้วน,นั่นก็คือดารานักแสดงซึ่งมีชื่อว่าเคเลียนเมอร์ฟี่น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 ี่คือเคเลียนเมอร์ฟี่เคเลียนเมอร์ฟี่ขึ้นไปบนเวทีโกลเด้นโกลบแล้วก็มีลิปสติกของภรรยาเนี่ยติดอยู่บนจมูกเขารับรางวัลเพราะว่าเขาเป็นพระเอกที่เล่นเป็นออปเปนไฮเมอร์ในหนังออปเปนไฮเมอร์ของคริสโตเฟอร์โนแลนด์ทำไมผมพูดถึงเคเลียนเมอร์ฟี่เพราะว่าเคเลียนเมอร์ฟี่เนี่ยบังเอิญเขาเป็นพระเอก ไม่ใช่แค่ในซีรีส์ซึ่งท่านผู้ชมสามารถดูได้ทาง Netflix p i g g ิกกี้บล inder พี่นี่พิกกี้บล inder นี่นี่คือโปสเตอร์พิกกี้บล inder เนี่ยเป็นผลงานชิ้นที่สุดยอดที่สุดสําหรับซีรีส์ที่ออกอากาศใน Netflix ที่มีคุณภาพในระดับตัวท็อปหัวกะทิที่โชว์ฝีม้รลายมือของคิรเลนเมอร์ฟี่คิรีเลนเมอร์ฟี่มีตั้งออปเปนไฮเมอร์ซึ่งได้รางวัลแล้วเขาจะชนะออสการ์ด้วยคิรเลนเมอร์ฟี่มีพิกกี้บล inder ด้วยแต่ปลื้มจดจำคิ i เลนเมอร์ฟี่ จากภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งและนั่นก็คือเรื่องนี้นี่นนี่คือโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้นี่คือเรื่องที่ทําให้เราจินตนาการไปสู่อนาคตในยุคสมัยที่ดวงอาทิตย์เนี่ยเจอกับปัญหาคิลเลนมาฟี่เล่นหนังเรื่องหนึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้ดูฮะและหนังเรื่องนี้เป็นหนังซึ่งเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ที่กําลังจะดับ The Great Sun นะฮะ The Rising Sun ของญี่ปุ่น The Sun ของโลกเนี่ยนะ,ะสุดจุดศูนย์กลางของระบบสุริยะที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะฮะที่มีดาวเคราะห์ ross, ซึ่งมี planet Earth มี Red Planet ซึ่งเป็นดาวองคาร